สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับสารคดีชุดพิเศษแจ็กซ่าภารกิจวิจัยสุดขอบฟ้าหลังจากครั้งที่แล้วพวกเราได้ทีมตัวแทนเยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพวกเขาซึ่งน้องๆจะต้องนำโครงการวิจัยที่พวกเขาคิดไว้นำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ขึ้นทดลองจริงๆครับโดยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากแจ็กซ่าก็จะเดินทางมาตรวจสอบอุปกรณ์ของพวกเขาถึงที่ประเทศไทยและหากอุปกรณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นไม่ได้มาตรฐานหรือไม่สามารถนำขึ้นบินในเที่ยวบินไร้น้ำหนักได้จริงแจ็กซ่าก็จะตัดสิทธิ์การขึ้นบินของพวกเขาในทันทีครับเรามาร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆไปพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับโครงงานที่ส่งเข้ามานะครับเราได้มีคณะกรรมการที่จะตรวจดูระดับหนึ่งจากนั้นแล้วเราก็จะส่งโครงงานที่เชื่อว่าน่าจะผ่านได้เนี่ยไปให้องค์กรอวกาศแจ็กซ่าตรวจดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมสำหรับกรณีของโครงการสาหร่ายอันนี้เนี่ยทางโน้นเขาก็ตอบมาว่าน่าจะทดลองดูก่อนบนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตามถนนหรือบนไฮเวย์เนี่ยว่าทำงานได้ไหมเนื่องจากสาเหตุที่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างจะเยอะทีนี้การทดลองเนี่ยถ้าการสั่นเทือนนั้นมีผลกับการทดลองของเรามันก็จะไม่สามารถที่จะทดลองได้หรือว่าไม่เห็นความแตกต่างระหว่างบนพื้นดินกับในเครื่องบินซึ่งเป็นสภาพไมโครกราวิตี้ดังนั้นทางโน้นก็เลยอยากให้เราทดลองในรถยนต์ก่อนอันนั้นก็ใส่สำคัญที่ว่าทำไมให้เรามาทดลองบนรถยนต์ก่อนนะครับปัญหาการบันทึกภาพแล้วอีกปัญหาใหญ่คือการนำสาหร่ายจากประเทศไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนอกจากการทำเรื่องขออนุญาตนำสิ่งมีชีวิตเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีความเสี่ยงว่าการนำสาหร่ายเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและกว่าที่น้องๆจะได้ทำการทดลองอาจมีผลให้สาหร่ายตายทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วการนำอุปกรณ์ขึ้นไปก็ไม่มีความหมายโดยทางเจ้าหน้าที่แจ็กซ่าได้ให้น้องๆทำเอกสารรายละเอียดถึงวิธีการนำสาหร่ายไปใช้ทดลองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พวกเขาทั้ง4คนเดินทางมาพบกับดร.สวัสดิ์ตันติพันวดีเพื่อรับทราบรายละเอียดว่าพวกเขาจะต้องมีแผนการทำงานอย่างไรบ้างค่ะสวัสดีครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่กลุ่มเราได้รับคัดเลือกที่จะได้ไปญี่ปุ่นเฮ้ขอบคุณค่ะก็ทีนี้งานหนักก็คอยเราอยู่นะครับก็คือว่าเราต้องสร้างอุปกรณ์การทดลองให้เสร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนแล้วในช่วงระหว่างที่เราจะสร้างเนี่ยเจ้าหน้าที่แจ็คซ่าจากญี่ปุ่นเขาจะมาตรวจนะครับเพื่อดูว่ามันโอเคไหมที่จะส่งขึ้นไปเป็นเครื่องบินของเขาไม่สร้างความเสียหายให้เขาแล้วก็ผ่านทุกอย่างตามที่เขาตั้งมาตรฐานไว้นะครับมันก็จะมีหลายอย่างที่เขาจะตรวจดูไม่ยากมากเพราะว่าทุกปีเขาก็สร้างมาได้กันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรีบทำค่อนข้างจะเร็วเพราะเวลามันน้อยข้อดีก็คือเรามีบางส่วนที่ทำไว้แล้วก็คือแร็คก็คือตัวโครงสร้างซึ่งเราก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆอาจจะหนักไปหน่อยนึงอนาคตอาจจะต้องทำให้เบากว่านี้แต่ว่ามันก็ใช้ได้ดียังไม่มีความเสียหายอะไรทั้งปีนี้เราก็จะใช้ชุดนั้นอยู่นะครับอันนี้เราก็เริ่มจากจุดนั้นก็คือแร็คไปนะครับแล้วไปประกอบมาเป็นชิ้นๆเนื่องจากว่าเราต้องขนของไปเป็นชิ้นๆทางนั้นพอทำเสร็จแล้วมันต้องถอดมาเป็นชิ้นใส่กระเป๋าแพ็คไปแล้วก็หิ้วขึ้นเครื่องบินไปญี่ปุ่นของเราเลยต่างกับทางของมาเลย์หน่อยนึงชุดของเรานี่ทำเสร็จแล้วมันต้องถอดออกได้แต่มันก็ต้องทำให้เสร็จในขณะที่เขาจะมาตรวจครับส่วนพวกเราจะทำ
ทีนี้ฮองคำวินหรือจะกลับไปทำที่มหาลัยก็แล้วแต่ช้อยของเรานะครับที่นี่เราก็มีสถานที่ให้เครื่องมือต่างๆมันก็พร้อมอยู่ที่นี่นะครับถ้าที่โน้นไม่พร้อมก็ใช้ที่นี่ได้มีคำถามอะไรไหมครับก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปวางแผนรูปแบบการทดลองแล้วก็กลับมาปรึกษาอาจารย์อีกทีนึงนะคะครับก็ที่สำคัญก็คือมันก็เป็น engineering design นะครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราก็ดีไซน์คร่าวๆก่อนเป็น conceptual design มันก็จะมีทางด้าน mechanical ว่าเราจะรูปออกแบบอุปกรณ์การทดลองของเรายังไงไอ้ตรงนี้เนี่ยดู flow หมายความว่าให้ดูการทดลองของเราอย่างเช่น flow มีอยู่ว่าเราจะต้องแซมโป้ไปใส่ในกล้องแล้วแอดจัดกล้องเพื่อจะส่องดูแล้วก็เอาภาพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตรงนั้นว่าโปรเป็นยังไงแล้วเราก็ดูแมคแคนิคอลแล้วหลังจากนั้นก็มาดูว่าอะไรที่เราจะทำให้เป็นออโตเมติกได้โดยใช้ไฟฟ้าใช้คอมพิวเตอร์ไมโครคอนโทรลเลอร์เราก็จะช่วยตรงนั้นเพื่อประหยัดเวลาเราแล้วก็เราก็จะได้มีภาระน้อยหน่อยเวลาเราอยู่ในเครื่องบินเนื่องจากในสภาวะไร้น้ำหนักเนี่ยมันค่อนข้างจะยากที่จะไปออปเรตต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราเหลือเพียงแค่กระปุ่มเดียวมันก็จะง่ายหน่อยหลักๆก็อยู่ตรงนั้นนะครับได้ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วค่ะว่าเราจะได้ลงมือทำงานจริงๆแล้วค่ะจากที่เราเคยแค่เป็นความคิดเป็นงานในกระดาษนะคะตอนนี้ก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างจริงๆแล้วค่ะก็เลยตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเราก็จะไปลองวางแผนการทดลองของเราว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จะลองออกแบบชุดอุปกรณ์ดูค่ะว่าตรงไหนจะวางอะไรแล้วก็ต้องสั่งซื้ออะไรเพิ่มเติมบ้างอะค่ะกับรายการยุทธศาสตร์นักคิดรายการที่จะพาน้องๆช่างคิดไปเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้จูนอยู่ที่โรงเรียนหอวังค่ะและทั้ง4คนนี้ค่ะคิดโครงงานที่ชื่อว่าโครงงานเครื่องบำบัดน้ำเสียผ่านแสง UV และออกซิเจนครับและคราวหน้าค่ะจะเป็นโครงงานอะไรน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์ครับรายการที่จะแนะนำแอปโดนๆบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Science News นะครับที่ว่าจะนำแฝงแล้วจะแสดงแล้วว่าพบกับรายการเล่าข่าวรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ท่านทันเหตุการณ์ไม่ตกกระแสโลกและเต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Science News ทางช่อง NASA Channel เยาวชนทั้ง4คนก็จะต้องมารวมตัวกันที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้เพื่อสร้างชุดการทดลองที่จะนำขึ้นไปทดลองบนเที่ยวบินไร้น้ำหนักซึ่งพวกเขามีเวลาการทำงานเพียงแค่2เดือนเท่านั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่แจ็คซ่าจะเดินทางมาเมืองไทยเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ค่ะการออกแบบสร้างชุดการทดลองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ
เพราะในการบินแบบพาราโบลาจะเกิดสภาวะไร้น้ำหนักเพียง20วินาทีต่อครั้งเท่านั้นฉะนั้นน้องๆจะต้องสร้างชุดการทดลองที่ทำงานแบบอัตโนมัติมากที่สุดกว่าที่น้องๆจะได้แบบชุดทดลองที่สมบูรณ์ก็กินเวลาไปหลายวันทีเดียวค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องนำภาพสเก็ตในกระดาษมาสร้างเป็นอุปกรณ์จริงๆแล้วค่ะเป็นโมเดลที่ผมได้ไปลองทำในโปรแกรม SolidWorks ดูครับก็คือมันจะเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำแบบจำลอง3มิติก็ที่เราได้วาดกันมาใช่ไหมครับก็มันก็จะมีอยู่3ส่วนใช่ไหมชั้น1ชั้น2และชั้น3ก็ที่ผมร่างมาครับมันก็จะมีแร็กใช่ไหมครับที่เป็นส่วนประกอบหลักใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมครับที่วางอยู่ตรงบริเวณนี้ครับส่วนของไอ้นะวงจรแผงวงจรต่างๆใช่ไหมครับแล้วไอ้ชั้นที่2อ่ะครับมันก็จะเป็นพวกของเหล็กยึดกล้องใช่มั้ยตรงเหล็กตรงเนี้ยครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ลองทําดูครับมันต้องสมจริงนิดนึงนี่เดี๋ยวญี่ปุ่นเห็นนี่โอ้ใครก็โอ้ใครนะครับเมื่อได้แบบเรียบร้อยก็ถึงเวลาแบ่งงานกันค่ะโดยน้องๆทั้ง4คนต่างก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละคนจะต้องนำความรู้ความถนัดของตนเองออกมาช่วยกันสร้างชุดทดลองให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดเริ่มแรกต้องสร้างโครงเหล็กขึ้นมาก่อนซึ่งส่วนนี้จะนำมาใช้ในการยึดติดกับพื้นที่ทดลองบนเครื่องบินจากนั้นก็นำกล้องจุลทรรศน์มาติดตั้งรวมถึงเซ็นเซอร์ที่จะนำมาใช้เป็นตัวดึงดูดสาหร่ายให้เคลื่อนที่เข้ามาหาค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะตอนนี้ประกอบอุปกรณ์ไปถึงไหนกันแล้วครับก็ตอนนี้ครับก็เราได้นำอุปกรณ์ต่างๆครับที่พวกเราได้เตรียมไว้ครับเอามาประกอบเป็นชิ้นการทดลองที่จะใช้ในการทดลองจริงครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นของประกอบแรกครับแล้วก็อยู่ในช่วงของฐานในชั้นที่1ครับครับผมเราก็ได้เอากล้องจุลทรรศน์ลงมาติดไว้ในแร็กแล้วค่ะพี่จูนค่ะแล้วทำไมถึงโอ้โหทำให้หนาขนาดนี้เลยคะค่ะเพราะว่าบนเครื่องบินเนี่ยมันจะสั่นมากเลยค่ะพี่จูนเวลาที่ทำเนี่ยอาจารย์สวัสดิ์บอกว่าบนเครื่องเนี่ยมันจะสั่นดังนั้นงานของเราเนี่ยต้องไม่ให้แรงกระทบกระเทือนมามีผลต่องานของเราอะค่ะเราเลยต้องติดแน่ๆแล้วอีกอย่างตอนที่เป็นสภาวะไร้น้ำหนักอะค่ะกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะลอยได้ดังนั้นเราก็จะต้องล็อกทั้งทิศทางต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาบนล่างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แนะนำให้ติดเหล็กรอบด้านเลยค่ะWe'll be right back.
่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างอันนี้ก็โล่งอกไปได้ระดับนึงแล้วค่ะเพราะว่าชุดอุปกรณ์ของเราก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะเหลือลองทดสอบรันระบบแล้วก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขอีกนิดหน่อยค่ะแล้วทราบมาว่าอีกไม่กี่วันมานี้เจ้าหน้าที่ทางแจ็คซ่าจะเดินทางมาที่ประเทศไทยทีนี้รู้สึกยังไงคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็เพราะว่าเราอันนี้อุปกรณ์ก็พยายามประกอบให้ได้มาตรฐานที่เขาต้องการนะคะอีกอย่างวันนั้นเราก็จะต้องเตรียมพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานของเราว่ามีความสำคัญยังไงการประยุกต์การใช้งานแล้วก็เรื่องกับโปรเซสที่เราจะใช้บนเครื่องบินด้วยอะค่ะก็เลยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวต้องไปฝึกซ้อมกันสักนิดนึงค่ะได้ฟังขนาดนี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่แจ็คซ่าจะเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมายังประเทศไทยค่ะเพื่อมาตรวจสอบอุปกรณ์ของน้องๆแล้ววันนี้น้องๆก็ดูเหนื่อยกันมากแล้วค่ะเรามาเอาใจช่วยน้องๆกันดีกว่าค่ะในวันที่เจ้าที่แจ็คซ่าเดินทางมาถึงติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมครับน้องๆทั้ง4คนก็ได้สร้างอุปกรณ์การทดลองของพวกเขาขึ้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จากแจ็คซ่าก็จะเดินทางมาตรวจสอบอุปกรณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นกันถึงที่ประเทศไทยเลยครับในตอนหน้าเรามาร่วมลุ้นและให้กำลังใจกับพวกเขาว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ